ัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะเรียกว่าตอนนี้บ้านเราก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องกันไปยาวๆได้อยู่ค่ะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากปัจจัยตัวเดิมนี่แหละค่ะซึ่งนั่นก็คือร่องมรสุมนะคะที่วันนี้ยังคงพาดผ่านอยู่บริเวณตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำแถวๆเวียดนามตอนบนประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมบ้านเราอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ช่วงวันที่16ถึง18สิงหาคมนี้พื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักก็ยังคงเป็นพื้นที่เดิมๆนะคะนั่นก็คือทางตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคอีสานเพราะว่าอยู่ใกล้กับแนวร่องมรสุมรวมถึงด้านรับลมมรสุมอย่างภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยนะคะต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมโดยเฉพาะวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะในขณะที่พื้นที่ของทางภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างรวมถึงภาคกลางตอนบนภาพรวมช่วงนี้ถือว่าฝนยังคงตกไม่มากเท่าไหร่ส่วนมากเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่19ถึง21สิงหาคมค่ะแนวโน้มฝนจะกลับมาตกชุกแล้วก็กระจายครอบคลุมในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าสุดสัปดาห์ค่ะร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่แถวๆภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานและอาจจะขยับลงมาพาดผ่านอยู่แถวๆภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกตอนบนได้นะคะเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนที่จะกลับมาตกหนักเพิ่มขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือค่ะช่วงนี้ตอนกลางวันยังมีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสมีฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากตกหนักบริเวณตอนบนของภาคแถวแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์และตากส่วนภาคอีสานมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด36องศามีฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะตกหนักทางตอนบนของภาคแถวๆเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนภาคอีสานตอนล่างช่วงนี้ฝนยังน้อยนะคะต้องรอสุดสัปดาห์ฝนจะกระจายครอบคลุมเพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ภาคกลางอุณหภูมิสูงสุดตอนกลางวัน35องศาเซลเซียสและมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีและสุพรรณบุรีภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุดช่วงนี้35องศาเซลเซียสมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะตกที่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและช่วงวันที่16ถึง17สิงหาคมนี้พื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งต้องระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงค่ะลงมาดูทางภาคใต้นะคะมีฝนร้อยละ70ถึง80ของพื้นที่วันนี้ตกหนักบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลฝั่งอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือยังควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุดตอนกลางวัน36องศาเซลเซียสมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะและช่วงวันที่16ถึง17สิงหาคมนี้พื้นที่ริมน้ำต้องระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ